ท่านบรรดาท่านเคยครับพระธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายเวลาการที่จะเจริญพระกรรมฐานยังไม่มาถึงแต่ได้ว่าเวลานี้ก็เป็นเวลารายการก่อนพระกรรมฐานสำหรับเรื่องนรกก็ได้กล่าวให้กับบรรดาท่านทั้งหลายตามพระบาลีเห็นว่าเป็นการสมควรเพราะว่าเรามายับยั้งกันถึงล่างขั้นโลกันตนรกแต่ความจริงเรื่องราวของนรกนั้นที่กล่าวมาแล้วก็เป็นแต่เพียงหัวข้อย่อๆเท่านั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสนใจในด้านนรกสวรรค์จริงๆก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุสมณเณรทั้งหลายพยายามฝึกฝนตนให้ได้มโนมยิทธิหรือว่าทิพยคุญาณการปฏิบัติทำตนให้เข้าถึงมโนมยิทธิหรือทิพยคุญาณ นั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสไว้อย่างนี้คือ1ทรงอธิบาท4ให้ครบถ้วนรักษากำลังใจในด้านของความดีคือ1ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะพอใจในความดีที่เราจะพึงปฏิบัติ วิริยะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยจิตตะตั้งใจไว้เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญพิจารณาผลของการปฏิบัติแต่ความจริงการปฏิบัติในสำนักของเราได้รับการรับฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบุคคลบางท่านมากล่าวว่ามีพระบางรูปที่ทำตนคล้ายไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้องค์ผมก็จะไม่กล่าวชื่อแต่บางทีเจตนาของท่านจะบริสุทธิ์และการกระทำอาจจะพลั้งพลาดไปนิดหน่อยฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายควรระมัดระวังเพราะว่าคนที่เข้ามาในสถานที่ของเราย่อมมีจิตใจไม่เสมอกันขอทุกท่านหมายผมก็ไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดยังไงเราฟังกันทั้งระเบียบเราฟังกันทั้งวินัย ธรรมะปฏิบัติสอนกันมาถึงขั้นพระนิพพานได้ขอท่านหลายจงระมัดระวังในจริยาของตนจงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วก็ลืมมองความชั่วเคยพูดไว้เสมอว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนได้ตนเองไว้เสมอกล่าวโทษโทษโจทย์ความผิดของตนเข้าไว้จึงกระทั่งจริยาบางอย่างที่มามีบางท่านมากล่าวว่าพระอยู่ที่ไหนก็ได้ตอบเข้าไปบอกว่าพระอยู่ที่จิตใจที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ที่อยู่ที่หัวล้นหรือว่าห่มผ้าเหลือง ท่านผู้นั้นมากล่าวว่าพระบางท่านที่ผมคิดว่ามีจริยาไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนฉะ นั้นขอท่านทั้งหลายจงระมัดระวังจิตด้วยการปฏิบัติของท่านอย่าทำอะไรละหลวมเกินไปจงเข้าใจว่าทำเราทำความดีจนทั้งเป็นเหตุให้บรรดาประชาชนนั้นหลายเขามีความเข้าใจรับว่าเราไม่เป็นพระอันนี้เป็นโทษอย่างหนัก แล้วก็จงอย่าโทษเขาเพราะคนทุกคนเขามีปัญญาต่อแต่นี้ไปก็จะขอนำเรื่องเปรตมาพูดให้ท่านฟังการนำเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มาเล่าให้ฟังก็นำมาจากบาลีในตอนนี้ก็จะขอปรารภสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่12กันยายน2520นี้
ได้มีโอกาสเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าการพูดธรรมะก็อาศัยบาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตรัสว่าตรุกลัวชาวบ้านเขาด่าหรือยังไงได้ถวายพระพรพระองค์ไปว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านด่าแต่ว่าต้องการให้เป็นตำราสำหรับเรื่องราวของไตรภูมิหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์พรหมนิพพานธรรมโลกสโลกท่านเรียกว่าไตรภูมิก็ตัดว่า1ภูมิของนรก2ภูมิของมนุษย์3ภูมิของสวรรค์อันนี้เป็นไตรภูมิคือ3อย่างก็จะขอนำเอาเหตุการณ์ทางพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสมาพูดให้ท่านฟังจะได้มีอารมณ์ไม่เผือถ้าหากว่าผมจะใช้อารมณ์ของผมจริงๆก็ทำได้แต่มันจะกลายเป็นโอดอุตริมนุษยธรรมไปจึงของดเว้นไว้สำหรับเรื่องราวของเปรตก็จะขอนำมาเปรตประเภทที่ท่านหลายอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเปรตมาเล่าสู่กันฟังเป็นอันดับแรกเพิ่งกล่าวไว้ในบาลีว่าในสำนักแห่งพระราชาธิบดีทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงปกครองมคธรัฐจัดว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงปกครองในมคธที่เรียกว่ากรุงราชคฤห์ท่านกล่าวในบาลีว่ามีบุรุษผู้ทรงมีปัญญาความรู้ผู้หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาชำระอรรถคดี คนประเภทนี้สมัยนี้เขากล่าวว่าท่านผู้เป็นปัญญาชนท่านรุ่นนี้ในตอนต้นก็มีอุดมการณ์ดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาใหม่ๆก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทำกิจด้วยความซื่อตรงไม่มีความประสงค์ในการที่จะคดโกงอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าท่านหลายตำแหน่งผู้พิพากษาถ้าได้กล่าวกันไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าตำแหน่งเงินตำแหน่งทองตำแหน่งนี้ถ้าทรงกำลังจิตใจไม่ดีก็เหมือนกับพระเราเหมือนกันก็อาจจะมัวเมาในลาภยศสรรเสริญสุขได้เพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องมีคนมางอนง้อมากราบมาไหว้มาขอความกรุณาถ้าความกรุณาของท่านนั้นเป็นไปตามด้วยความสุจริตก็ใช้ได้แต่ถ้าว่าเงินทองเป็นของไม่เข้ากับใครท่านกล่าวว่าลาภย่อมทำลายคนชั่วเห็นลาภสการะเป็นเหตุฆ่าคนชั่วทำจิตให้เมามัวลืมความดีที่จะพึงประพฤติปฏิบัติหรืออาจจะลืมอุดมการณ์เช่นเดียวกับอามาตย์คนนี้ท่านกล่าวว่าต่อมาในภายหลังในเมื่อมีคนเข้ามาหาบ่อยๆต้องความประความเป็นยุติธรรมไอ้คำว่ายุติธรรมนี่ความจริงมันก็ไม่ใช่คือเขาเป็นความเขาต้องการชนะก็มากราบมาไหว้เอาเงินทองมาให้อาศัยที่ท่านเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาในด้านความชั่วต่อมาจิตใจของตัวก็เกิดในความโลภเข้ามาครอบงำจิตติดในทรัพย์สินเป็นสำคัญเกิดมีความประพฤติทุจริตในหน้าที่คนดีใดที่ควรจะแพ้แต่ถ้าให้เขาให้เงินมากก็ตัดสินให้ชนะ
คดีใดที่ควรจะชนะแต่ถ้าว่าไม่เงินก็ตัดสินให้แพ้ท่านกล่าวว่ารับสินบนกลายเป็นคนมีความชั่วช้าอย่างสาหัสไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยถ้าได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์ท่านจะไปนั่งดูคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อาศัยที่พิพากษาและตุลาการเป็นผู้แทนพระองค์ตัดสินอธิกดีต่างๆเรียกว่าอย่างในสมัยนี้เขาถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางศาล ได้ความจริงถ้าพระมหากษัตริย์ทรงชำระความจริงๆผมว่าท่านไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเพราะว่าท่านที่เป็นกษัตริย์ทุกท่านเข้าถึงจุดแห่งความอิ่มคือว่าอิ่มในยศถาบรรดาศักดิ์ยศใดๆที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายศพระมหากษัตริย์ไม่มีและพระมหากษัตริย์ก็เป็นที่เทิดทูนของปวงชนทั้งหลายที่มีความเคารพในฐานะที่พระมหากษัตริย์ทุกท่านทรงไปด้วยทศพิธราชธรรมมีความเมตตาจิตเป็นปกตินี่ในเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถจะพิพากษาอธิกรีได้ก็แต่งตั้งคนที่คิดว่าเป็นบัณฑิตคือคนรู้มีความดีประพฤติดีประพฤติชอบแต่เขายังเป็นคนในบรรดาท่านทั้งหลายคำว่าคนมันแปลว่ายุ่งในเมื่อเงินเข้ามามากๆมันก็ยุ่งความจริงน่าจะโทษเงินไม่น่าจะโทษคนเงินเข้ามามามากกำลังใจของคนก็เป็นอกุศลนี่บรรดาพระของเราก็เหมือนกันระมัดระวังให้มากอย่ามัวเมาในทรัพย์สินอย่ามัวเมาในอำนาจวาสนาอย่ามัวเมาในการสักการะบูชาอย่าเป็นเช่นเดียวกับท่านมหากบิณฑ์และความจริงพวกเรานี่ไม่น่าจะมีใครเข้ามาตำหนิแบบนั้นนะท่านหลายรับทราบไปด้วยว่าเวลานี้มีคนบางคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ต่อหน้าผมว่าพระของเราบางท่านมีจริยาเหมือนไม่ใช่พระแต่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเขามาพูดว่าพระอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวโล้นห่มผ้าเหลืองหรือว่าอยู่ที่ไหนพอฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกสะเทือนใจสะเทือนไม่ใช่ตกใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนดีมีที่ไหนคนชั่วมีที่นั่นเป็นนั้นว่าพวกเราทุกท่านระมัดระวังผมคิดว่าท่านทั้งหลายคงไม่มีเจตนาชั่วแต่การกระทำตัวของท่านอาจจะพลาดพลั้งไปเห็นให้จนกระทั่งให้เขาที่มีความเข้าใจว่าเราไม่ใช่พระก็ระวังนะครับระวังอย่าให้เขาชี้ตัวให้ผมทราบถ้าชี้ตัวนี่เขาไม่ได้พูดถึงใครก็เป็นอันว่าเมื่อท่านเลวผมก็ต้องเลวด้วยเพราะในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์และเป็นผู้ปกครองท่านฉะนั้นหากว่าท่านต้องการให้ผมเลวก็ทำความเลวต่อไปถ้าไม่ต้องการให้ผมเป็นคนเลวท่านก็จงอย่าเลวเลิกความเลวเสียแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะเลวแต่ในเมื่อท่านเลวมากๆผมก็ต้องเลวเหมือนกันนั่นก็คือว่าต้องขับท่านออกไปจากสถานที่นี้เป็นนั้นว่ายังไม่รู้ว่าใครผู้มาโจทย์ยังไม่ได้บอกตัวผมก็ยังไม่ตัดสินใจว่าท่านเลวนักก็จะต้องต่อไปก็ต้องพิจารณาจริยากันต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้พิพากษาท่านนั้นตัดสินขาดความยุติธรรมวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถครั้นเมื่อพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอทรงสมาทานอุโบสถทศีลก็มีพระราชดำรัสสั่งให้อำมาตย์ผู้ใหญ่หลายท่านด้วยกัน
สมาทานโมสตศีลพร้อมไปด้วยกับพระองค์สำหรับท่านพิพากษาผู้นั้นท่านไม่ได้มีศรัทธาที่จะรักษาศีลแต่ได้ว่าด้วยอำนาจความเกรงกลัวในพระมหากษัตริย์อาจจะไม่กลัวแต่อาจจะเกรงใจหรือว่าบางทีจะไม่เกรงใจแต่เกรงชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะเราเป็นผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์ทรงชวนให้สมาทานอุโบสถศีลจะไม่ทำไม่ได้ก็จะเป็นการไม่ดีไม่ได้นึกถึงว่าความดีที่จะมีกับตนเพียงใดก็เลยจำทนจำใจสมาทานศีลด้วยครั้นสมาทานศีลแล้วมาออกมาจากพระราชสำนักยังได้กล่าวแก่อมาตย์ผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันว่านี่เพื่อนให้ความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาอุโบสถเพราะเรื่องศีลเรื่องทานนี่ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นของดีตรงไหนเมื่อสมาทานแล้วก็จะต้องอดข้าวเย็นกินเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ดีไอ้ขนมนมเนยที่มีก็กินไม่ได้ไม่เห็นมันมีประโยชน์ตรงไหนแต่ที่ร่วมสมาทานกับพระมหากษัตริย์ก็เพราะความเกรงใจผมอยากจะสมาทานแล้วอยากจะโยนศีลให้มันทิ้งไปไม่ให้มันมีประโยชน์สำหรับอมาตย์ที่เป็นเพื่อนก็เตือนเพราะว่านี่เพื่อนรักท่านสมาทานศีลแล้วอย่าทิ้งศีลที่เคยรักษานั้นไม่เป็นการสมควรด้วยท่านเองก็เป็นอมาตย์ผู้ใหญ่เมื่อสมาทานศีลต่อเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันแล้วเมื่อรับหลังกลับจะทิ้งศีลไปเสียคือไม่ยอมรักษาศีลต่อไปไม่เป็นการสมควรจะเป็นการปฏิบัติศีลเอาหน้าภาวนากันตายขอบรรดาเพื่อนจงตั้งใจรักษาอุโบสถศีลให้ครบ1วันกับ1คืนแล้วก็จงอดใจรักษาใจรักษาศีลให้ครบถ้วนถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นใครเขาทราบเขาก็จะประณามว่าอมาตย์ผู้ใหญ่เขาว่าพระราชาเป็นคนชั่วไม่สามารถจะทำตัวให้อยู่ในขอบเขตของความดีได้บรรดาท่านพิพากษาผู้นั้นเขาได้ฟังคำแนะนำตักเตือนของเพื่อนอย่างนั้นก็มีจิตยินดีน้อมรับคำแนะนำนี่เขายินดียอมน้อมรับในคำแนะนำนะแต่ไม่ใช่ยินดีในการที่ปฏิบัติศีลเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจำใจจนใจแล้วก็จำใจจะต้องรักษาอุโบสถศีลเพื่อให้เพื่อนและคนทั้งหลายเหล่าอื่นเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงอุโบสถศีลได้เมื่อรักษาอุโบสถศีลท่านก็อดอาหารไม่ได้บริโภคอาหารเย็นบ้วนปากเสร็จแล้วก็เข้าสู่ที่นอนเมื่อเวลาย่างเข้าสู่ในความหลับนอนดึกมันก็สับกระส่ายหลับไม่ช้าเพราะเหตุที่เขาไม่เคยอดอาหารเย็นเพราะความจริงตอนเย็นเนี่ยก็กินมากเคยกินทั้งอาหารทั้งกินเหล้ายาปลาปิ้งรวมคำทั้งอะไรล่ะไอ้เด็กนาลีภาชีกีฬาบัตรอวัยมุขทุกประการเวลาเย็นเขาปฏิบัติได้หมดขั้นมาอดเข้ากำลังใจมันก็กลุ่มความหิวความกระหายมันก็เกิดในที่สุดก็เกิดเป็นลมตายไปในคืนวันนั้นความจริงเขารักษาอุโบสถด้วยความจำใจไม่เต็มใจในการรักษาอุโบสถแต่คงมีอุโบสถอยู่ด้วยความจำใจแท้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าเมื่อตายจากความเป็นคน
ก็ไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกกันว่าเวมานิกเปรตคือเป็นเปรตแต่ว่ามีวิมานอยู่เสวยทุกขเวทนาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งไอ้เขานี่ไม่ใช่เขาหินเป็นเขาสภาพของเขาที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาสำหรับเวมานะก็เวมานี่ก็เปรตเป็นผู้ที่เป็นผู้พิพากษาได้อยู่ในวิมานวิมานในสวยสดงดงามประดับบรรดาประดิษฐ์ทองและแก้วแหวนเงินทองแพรวๆสวยสดงดงามมากแวดล้อมพระนาลีที่เป็นบริวารมากมายคือมีนางฟ้าแวดล้อมสวยสดงดงามน่ารักนี่จำใจรักษาอุโบสถมีนางฟ้าคือนารีแวดล้อมมากเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งนี้ก็เพราะอำนาจที่เขารักษาอุโบสถศีลได้ความเต็มใจในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งโปรดจำไว้ด้วยนะว่าการรักษาศีลแม้จะเป็นไปด้วยความไม่เต็มใจเหมือนกับเราไม่เต็มใจกินข้าวมันก็อิ่มร้อนมาไม่เต็มใจอาบน้ำมาอาบน้ำแล้วมันก็เย็นการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันรักษาถึงแม้ว่าเป็นไปด้วยความไม่เต็มใจแต่ถ้าว่าไม่ขาดในสิกขาบทก็ปรากฏว่ามีคุณนะมีความดีคือเสวยผลที่เป็นคะแนนก็ในความเป็นสุขมีวิมานเรียกว่าเวมานิกเปรตแต่ถ้าว่าจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าอกุศลกรรมที่ตนทำไว้ที่เคยโกหกมดเท็จพิพากษาไม่เป็นไปตามความยุติธรรมชอบกินสิ้นบ่ายคาดสิ้นบนและโทษที่ตนเคยเจนจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมทำลายให้ความแต่เขาแตกร้าวความสามัคคี จึงได้ต้องมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าท่านผู้พิพากษานี้ทนับผลสองอย่างร่วมกันคือหนึ่งผลแห่งการอุโบสถศีลที่ไม่เต็มใจจะรักษาท่านมามีวิมานทองมีวิมานเป็นวิมานทองประดับไปด้วยแก้วสวยสดงดงามมีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องแวดล้อมมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจัดว่าเป็นสถานมีความสุขและมีสภาพในความเป็นเปรตก็เพราะว่าอาศัยที่ท่านไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ไม่ทรงความดีมีความทุจริตคิดมิชอบนี่พระเราก็ต้องระวังนิดนึงครับนี่ในสภาวะความเป็นเปรตของท่านนั้นท่านบอกว่าหน้าทุเรศเหลือเกินร่างกายสวยเหมือนเทวดาแต่ถ้าว่ามีเล็บมือยาวคล้ายๆจอบเล็กคมจิกเลือดเลือนเนื้อสันหลังของตนกินเป็นอาหารทั้งที่อยู่ในวิมานเช่นนั้นท่านที่เห็นภาพนี้เห็นเปรตคนนี้เป็นอันดับแรกท่านนั่นก็คือพระนารทะเถระเจ้า ซึ่งลงมาจากภูเขาลูกนั้นเห็นเปรตนี้เข้าซึ่งเห็นเปรตเสวยทุกขเวทนาสาหัสอย่างนั้นนี่แหละบรรดาท่านพโยคาวจรทุกท่านสำหรับเรื่องราวของเวมานิกเปรตคือเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่เปรตประเภทนี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวไว้หลายในด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีภาษาผู้นี้ท่านหลายจำไว้เป็นตัวอย่างว่าการประพฤติปฏิบัติในฐานะผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ทรงจริงๆอย่าจำใจทรงศีลยงทรงธรรมอย่างท่านมีภาษาผู้นี้พระอาศัยจำใจในการรักษาศีลได้มีวิมานมีนางฟ้ามีเครื่องทิพย์แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ตั้งใจสร้างความทุจริตคือไม่ปฏิบัติในกิจที่ตนจะควรจะประพฤติปฏิบัติ
องค์สมเด็จพระสมสังวัตรอีกล่าวยังกล่าวว่าเขามาเป็นเวมานิกเปรตอรบรรดาท่านทั้งหลายการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดสิ้นแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี